ไม่ทำก็พยายามทำให้เหมือนนะครับให้เหมือนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับเดี๋ยวเราดูมาสรุปกันว่าแต่ละอันมันใช้เท่าไหร่ครับอย่างปลั๊กอินนะครับตัวแรกที่อัพขึ้นไปนะครับ start นี่หมายถึงว่า first commit นะครับ first commit ว่าแบบเข้ากิจกรรมเนี่ยวันที่เท่าไหร่แล้วก็ submit เนี่ยวันที่เท่าไหร่ first review ก็คือได้รับการรีวิวครั้งแรกแล้วก็ approve อย่างถ้าเป็นปลั๊กอินตัวแรกครับพอเริ่มทำเนี่ยก็จะใช้เวลาเสร็จก็2วันเสร็จแล้ว approve เนี่ยจริงๆตัวนี้มันจะเป็นบวก2นะครับเพราะว่าบวกจากตัวที่ submit ที่แล้วครับก็ใช้เวลาทั้งหมด5วันตัวที่2เป็นทีมเนี่ยก็ทำเสร็จ2เดือนรอรีวิวไป5เดือนได้รับ first review แล้วก็ได้รับ approve ก็2วีคถัดไปครับรวมเวลาก็ 7.5 เดือนแต่พอสังเกตตรงหลังนะครับที่เป็น plug in อย่างเงี้ยครับมันก็ทำวันหนึ่งแล้วก็อันนี้3วัน approve แล้วก็อันนี้เป็นทำภายในวันเดียวกันแล้วก็วันเดียว approve ก็กลายเป็น2วันอันนี้ก็วันเดียวกันแล้วก็รอ approve 1วันส่วนอันนี้คืออันนี้มันนานหน่อยนะครับ15เดือนเพราะว่ามันเยอะเหมือนกันตอนแรกคิดว่ามันง่ายนะครับแต่พอไปดูโอ้โหดีเทลมันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ first review น่าจะเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันเร็วจังนะเพราะว่าดูเทียบกับ5เดือนก็นั่งแก้ไปเยอะเหมือนกันนะรวมก็17เดือนส่วนพร้อมเพย์ก็ทำไปรวมแล้ว4วันแล้วก็ morning ก็4วันเหมือนกันครับจริงๆอยากให้สังเกตว่าหลังๆเนี่ยปลั๊กอินเนี่ยมันจะแค่แบบรอรีวิวแค่วันเดียวเองวันเดียวยกเว้นพร้อมเพย์นะครับเพราะว่ามันเป็นเคสพิเศษเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ผมอัพขึ้นไปเนี่ยเขาไม่อยากให้ผมใช้สลัก URL ว่าพร้อมเพย์พอเขาบอกว่าผมไม่ได้แบบเหมือนเป็นตัวแทนของพร้อมเพย์อะไรเงี้ยครับเขาเลยอยากให้แบบใส่ชื่อที่มันแบบเป็นอย่างอื่นแทนนะครับเช่นแบบโจโจ้พร้อมเพย์อะไรเงี้ยครับก็เวลาคุยแบบนี้เวลาผมส่งไปบอกว่าเออเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะแล้วเขาก็บอกแน่ใจนะอะไรเงี้ยมันเสียเวลาผมก็เลยมันก็เลยเกิดมาเป็นอย่างนี้ครับก็คือประเด็นคือผมต้องการให้มันได้รับแอปพูไปเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมก็เลยพยายามสังเกตว่าจะทำยังไงดีให้คนที่มารีวิวครับแอปพูผมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แล้วผมก็ตั้งสมมติฐานว่ารีวิวเบอร์เขาก็น่าจะเป็นแบบอาสาสมัครเงี้ยเขาคงมีเวลารีวิวผมไม่มากผมก็พยายามเขียนโค้ดให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็พยายามรีเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตผมว่าสรุปมาได้เป็น3ข้อว่า3ข้อนี้จะทำให้แบบปลั๊กอินเนี่ยถ้ายิ่งเป็นปลั๊กอินนะครับวันเดียวก็เสร็จละวันเดียวก็รอแอปพูฟได้เลยโทษครับอันก็จะเป็น3หัวข้อนะครับอันแรกมันเป็นเว็บ development standard หัวข้อนี้มันจะเหมือนเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ทั่วไปเช่นว่าสมมุติว่าเราทำ CSS เนี่ยครับเรา add CSS เวลาเรา add CSS เราก็จะ add ที่ตัว HTML tag นะครับเพราะว่ามันเวลาเราโหลดถึงคอนเทนต์เนี่ยเลเยอร์มันจะได้มาเลยจะได้ไม่เบรกอย่างถ้าสมมติเป็นหัวข้อที่2ครับเป็นคือการเว็บ WordPress Development Standard เนี่ยตรงนี้มันจะเหมือนเราเป็นการเราพัฒนาอยู่บนเฟรมเวิร์คตัวนึงในที่นี้ก็คือ WordPress นะครับเราจะเป็นเหมือนว่าถ้าสมมติเราต้องทำอย่างเงี้ยเราต้องใช้ท่าไหนเหมือนสมมติเราทำบน React หรือว่า Symfony ครับถ้าสมมติเราต้องการฟีเจอร์เนี้ยเราต้องใช้ท่าไหนอะไรเงี้ยครับส่วนอันที่3จะเป็น WordPressก็คือการซับมิทขึ้นไปว่ามันมีขั้นตอนยังไงมีแพทเทิร์นยังไงอันนี้มันจะคล้ายๆกับการที่เราแบบเตรียมเอกสารหรือว่าเตรียมโค้ดเพื่อที่จะให้เทสเตอร์หรือว่า PM หรือว่าไคลเอนต์เช็คคุณภาพของโค้ดเงี้ยครับอันนี้คือ by standard นะครับก็คือพยายามผมก็เลือกคำมาคือจะใช้คำว่ามาตรฐานนะครับว่าทำไมจะต้องแบบตามมาตรฐานด้วยอันแรกก็อย่างเพื่อลดปัญหาแบบปัญหาทั่วไปครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่สมมติโหลด CSS อย่างเงี้ยครับมันก็จะเวลาเราโหลด CSS ก่อนเลเยอร์เวลาถึงคอนเทนต์เนี่ยก็จะไม่พังอันที่สองคือถ้าสมมติแบบavoid future problem เงี้ยเวลาเราทำเนี่ยเขาก็จะพยายามให้หลีกเลี่ยง duplicate method ที่มาจาก WordPress เนี่ยครับพอเวลาวันนึงเนี่ยถ้าสมมติเขาไม่ support ตัว duplicate method ตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหากับเราเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วครับอย่างถ้าสมมุติเป็นของทีมเนี่ยครับทีมเขาจะให้รันตัวทีมเชฟเนี่ยครับแล้วมันจะไม่ให้ submit เนี่ยครับเพราะว่ามันเราถ้าสมมุติเราไปใช้มันจะไม่ให้ submit on the same page ก็หมายถึงว่าแบบเราจะได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าสมมุติใครทํา WordPress มาแล้วนะครับเวลาเราใช้ไฟล์สมมุติว่าเป็นไฟล์ JavaScript แล้วใช้ jQuery อย่างเงี้ยครับเราก็จะเรียกใช้มันผ่าน NQScript เนี่ยครับอันนี้ปัญหามันคือว่าถ้าสมมุติแบบ plug in A เนี่ยใช้ jQuery แล้ว plug in B ใช้ jQuery เหมือนกันเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้แต่ละคนเนี่ยไปแอด jQuery ของตัวเองขึ้นมาไอ้นี่ให้มันแบบบางทีมันไปชนกันแล้วเวอร์ชันมันเจ๊งเนี่ยครับ
ก็เลยให้แบบไปใช้ไฟล์เดียวกันนะการ NQ เนี่ยมันก็จะบอกว่าเออมันใช้ jQuery เหมือนกันก็แอคแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วยเซฟไทม์นะครับแล้วก็อื่นๆเยอะแยะมากมายอันนี้สามารถไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะว่ามันหัวข้อแรกก็จะมีคือไอ้พวกนี้ผมย่อๆมานะครับเพราะว่าไม่ทันแต่ว่าผมมาอยากไปโฟกัสที่หัวข้อที่3มากกว่าเพราะว่าหัวข้อ1กับหัวข้อที่2อ่ะสามารถไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่าหัวข้อที่3ผมว่ามันยังมีไม่เยอะนะครับเดี๋ยวจะอาจจะพูดเร็วๆนิดนึงก็หัวข้อนี้จะเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ทั่วไปนะครับอันแรกก็จะเป็นโค้ดสแตนดาร์ดเช่นแบบเราใช้แบบ camel case หรือว่า underscore case เป็น hyphen dash หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ css กับ javascript เนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันค่อนข้างเหมือนจะมีอันเดียวเลยด้วยซ้ําแต่ php นะครับมันจะมีเหมือนจะมี2อันเลย WordPress เนี่ยครับยกตัวอย่างอย่าง WordPress นะครับ WordPress จะใช้แบบ snake case เช่น nq underscore แล้วก็ script อย่างเงี้ยครับแต่ว่าในการทำ PHP บางทีเป็น modern PHP นะครับเขาใช้ PSR คือผมก็จะแนะนำให้แบบใช้ WordPress นะครับเพราะเวลาเราเรียกใช้ API อะโค้ดมันจะไปทางเดียวกันหมดอะไรเงี้ยครับโอ้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าครับอันนี้ผมเดี๋ยวเราผมอธิบายรูปแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าซูมยังไงเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติดูในตัวลิงก์ GitHub อะครับมันจะชัดนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคือเวลาที่เราใช้เราทำเป็นโค้ดแบบประเภทใช้สไตล์เดียวกันนะครับมันก็อันนี้ผมเปรียบเทียบข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นแบบ WordPress สไตล์แล้วก็ข้างขวาเนี่ยก็จะเป็นแบบ PSR นะครับคือตัวหลักๆที่แตกต่างกันจะเป็นตัวletter case แหละครับก็ข้างซ้ายที่ผมอธิบายแล้วว่ามันเป็นแบบ snake case เนี่ยครับด้านขวาก็จะเป็น camel case ส่วนอย่างอื่นเช่นแบบเอาปีกกาไว้ตรงไหนเนี่ยมันก็แล้วแต่ standard ที่เขาเลือกนะครับส่วนอันนี้มันสามารถช่วยได้ด้วยการเช่นสมมุติว่าถ้าสมมุติผมเวลาเขียนโค้ดเนี่ยเราสามารถใช้ lint tool พวกแบบถ้าสมมติเป็น javascript เนี่ยเราใช้ eslint หรือว่า standard.js เพื่อ hint ให้เราว่าเอ้ยตรงไหนที่มันแบบมันไม่ตรงตาม standard นะเวลาเราอ่านเราจะได้อ่านง่ายๆครับอย่างถ้ามุดเป็น PHP เนี่ยก็จะใช้ PHP Code Sniffer คือผมใช้นะครับว่า PHP Code Sniffer อันนี้ก็เราสามารถไปเซตได้ว่าอยากให้มันเป็นแบบ PSR หรือว่าอยากให้เป็นแบบ WordPress เนี่ยครับถ้าสมมติยิ่งใช้กับพวกแบบ IDE หรือว่าตัว Editor ครับมันจะฮินท์ให้แบบเป็นตัวแดงๆ underscore แดงๆอย่างตรงนี้ครับมันจะมีunderscore ขีดแดงๆแล้วบอกเอ้ยอันนี้มันไม่ถูกนะอะไรเงี้ยตรงวงเล็บไม่ไอตรงปีกกาเนี่ยไม่ถูกนะก็เราก็สามารถรู้แล้วก็แก้ได้เลยอันนี้ก็เป็นส่วนอื่นก็จะเป็นพื้นฐานนะครับเช่น DIY ก็จะเป็นแบบว่าถ้าสมมุติใช้โค้ดซ้ำๆกันก็ควรจะแยกไปที่เมธอดหนึ่งนะครับ Design Pattern Test ก็พวก Unit Acceptance แล้วก็ Test Responsive ไปพวกหน้าเว็บไซต์ครับแล้วก็ Browser Compatibility นะครับก็แบบต้อง support version IE 8 บวกนะต้อง support ทุก browser นะครับ Chrome Safari Firefox เนี่ยครับแล้วก็อื่นก็พวก Git Security SEO อันนี้ก็คือรู้ไว้ถ้าสมมุติแบบเราทำได้ดีขึ้นได้เนี่ย ก็จะดีครับส่วนอันนี้เป็น WordPress Development Standard นะครับอันนี้อยากให้เข้าใจว่าทำไมผมถึงเลือกหัวข้อนี้มานะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาสมมุติผมต้องการทำฟีเจอร์หนึ่งนะครับยกตัวอย่างผมทำพร้อมเพย์แล้วกันพร้อมเพย์เนี่ยผมดีไซน์ว่าให้ยูเพราะว่าผมคิดว่าคนใช้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นคอนเทนต์เอดิเตอร์มากกว่าแล้วเขาน่าจะเป็นแบบว่าต้องไปเข้าหน้าคอนเทนต์ที่ Editor ด้าน Backend นะครับแล้วก็ Edit แล้วก็ใส่คอนเทนต์เข้าไปผมเลยคิดว่าน่าจะดีไซน์ด้วยใช้ Short Code เวลาที่คนที่เป็นคอนเทนต์ Editor เขาจะใส่แบบ Short Code แล้วก็ให้ Generate QR Code ได้เลยเลยผมเลยต้องไปใช้ Short Code API ก็คืออยู่ข้อที่9เนี่ยครับแล้วก็ใช้ Setting API เพราะว่าผมคิดว่าบางคนเขาต้องการแบบว่าใช้ QR Code เนี่ย QR เดียวเลยสำหรับทุกเว็บไซต์สำหรับทุกหน้าเลยก็จะเหมือนเป็นให้ตั้ง Default ShortDefault Merchant ID ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปซึ่งผมอยากให้เข้าใจทั้งหมดว่าแต่ละอันเนี่ยมันทำอะไรเวลาเราทำอะไรเราต้องการทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็ได้เลือกถูกว่าอันไหนควรจะใช้อะไรเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆอย่าง Template Tag เนี่ยก็จะเป็น Get Header พวก Get Sidebar เวลาเราทำธีมอ่ะนะครับ Template Hierarchy คือตัวเนี้ยมันจะเป็นพื้นฐานสำหรับในการ Render Page นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติผมเข้าหน้า Home เนี่ยมันจะไปเรียกไฟล์ Home มาก่อนถ้าสมมุติไฟล์โฮมไม่มีเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปเป็นชั้นๆๆจนไปถึง default file นี่ก็คือไฟล์ index.php อย่างเงี้ย
localization ก็ถ้าสมมุติบางทีเราจะเห็นเป็น underscore underscore แล้วก็วงเล็บแล้วก็ใส่ชื่อใส่สตริงบางทีก็จะเป็น underscore e บางทีก็จะเป็น underscore x ก็แล้วแต่ว่าเราแบบเราจะใช้ฟีเจอร์อะไรของมันนะครับส่วนข้างหลังมันจะเป็น text domain นะครับเพื่อไม่ให้แบบมันเราไปชนกับใครอะไรครับ taxonomy แล้วก็ชายอย่างชายธีมก็บางทีเราต้องรู้ว่าแบบชายธีมเนี่ยเขามีไอเดียในการดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมายังไงยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมไปซื้อธีมทีมฟอเรสต์อย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่อยากไปแก้ไอตัวธีมที่ผมซื้อมาแต่ผมอยากแก้บางหน้าครับเช่นสมมุติว่าผมอยากแก้หน้าโฮมหน้าเดียวเนี้ยผมก็ไป extend เข้ามาแล้วก็แก้แค่ไฟล์เดียวคราวเนี้ยเวลาผมเวลาที่ธีมฟอเรสต์เนี่ยมาอัปเดตธีมอ่ะผมก็มาแปะได้เลยแล้วผมก็จะไม่ต้องยุ่งกับมันเงี้ยมันจะไม่กระทบอะไรเงี้ยเดลูปก็จะเป็นตัวที่เรนเดอร์ตัวโพสเมนโพสทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นหน้าโฮมเนี้ยหน้าโฮมก็สมมุติว่าผมลิสต์ตัวโพสทั้งหมดเลยเป็นดิสเพย์ครับไอตัวเมนลูปเดลูปเนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวเรนเดอร์ให้เดอะฮุกเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะนะครับก็มันจะแบ่งเป็นของท้ายหลักๆคือแอคชั่นกับฟิลเตอร์เดี๋ยวผมจะอธิบายอันหลังๆต่อไปนะครับแล้วก็ช็อตโค้ดเดี๋ยวจะมีรูปข้างหลังครับอันนี้เป็นเดลูปก็สมมุติว่าผมเรนเดอร์ที่หน้าโฮมเนี่ยมันก็จะวนลูปว่าเอ้ยมีโค้ดหรือเปล่าถ้าสมมุติมีก็ให้เรนเดอร์มาทีละโค้ดนะอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนฮุกเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะเป็นผมยกตัวอย่างการใช้งานก็จะเป็นฮุก CSS เช่นอย่างตัวอย่างปลั๊กอินผมที่ทำขาวดำเนี่ยครับผมก็จะใช้ฮุกเข้าไปที่ตัว headแล้วก็ add custom css เข้าไปครับส่วนฟิลเตอร์เนี่ยตัวอย่างของฮุกที่เป็นฟิลเตอร์ก็จะเป็นเช่นสมมติว่าเวลาคอนเทนต์ที่มันยาวๆที่เป็นหน้าลิสต์ครับเวลาที่คอนเทนต์ยาวมันจะตัด text ออกไปแล้วก็เราอาจจะเห็นว่า read more อะไรเงี้ยครับแต่บางทีถ้าสมมติเราทำเป็นภาษาไทยเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอ่านต่ออะไรเงี้ยมันก็จะฟิลเตอร์คำนั้นเป็นคำอื่นแทนอะไรเงี้ยครับ setting api ก็จะเป็นหน้า dashboard ครับเป็นหน้า back end แล้วก็เป็นเหมือน setting page ให้เราว่าเอ้ยเราจะเป็นแบบเช็คบ็อกซ์หรือว่าเป็นสตริงอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นฟิลให้เราเก็บ data ได้ครับช็อตโค้ดก็จะเป็นแนวนี้ครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะใช้ในคอนเทนต์เป็นหน้าคอนเทนต์อีกเตอร์ให้เขาแบบว่าใส่เข้าไปแล้วก็เรนเดอร์อะไรสักอย่างนึงออกมายกตัวอย่างในที่นี้ก็คือผมเอาไปใช้กับตอนที่ทำเรนเดอร์พร้อมเพย์ QR code เนี่ยครับส่วนอันนี้ก็คืออยากจะเน้นเป็นพิเศษเรื่องการสับมิทขึ้น WordPress All ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าบางคนน่ะเขาอยากจะอัพขึ้นไปนะแต่ว่าบางทีเขาไม่รู้ว่าเอ้ยมันขั้นตอนเป็นยังไงมันนานไหมหรอวิธีการเป็นยังไงอันนี้ผมจะขอแยกเป็นปลั๊กอินกับธีมเพราะว่าปลั๊กอินอ่ะโปรเซสมันจะง่ายกว่าเยอะเลยอันนี้จะเป็นผมจะแยกระหว่างโปรเซสกับขั้นตอนรีวิวนะครับโปรเซสก็จะเป็นตอนแรกจะเป็นล็อกอินเข้า wordpress.org แล้วก็เอาไฟล์ readme ครับเข้าไป validation กับตัวรู้สึกว่ามันพอเราอัพขึ้นไปเนี่ยมันจะ validate ให้เลยเราซับมิทเนี่ยเราก็รอนี่คือรอแบบมันไม่บอกอะไรเลยนะคือแบบเราพอซับมิทเนี่ยแล้วคือรอคือรอจริงๆเลยนะแล้วก็พอเราเขาแอปพูดเราเนี่ยเราก็อัปโหลดขึ้น WordPress SVN ของ WordPress Repository อะครับเขาจะใช้ SVN คือบางทีแบบเราใช้ตะกิ่นเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนรู้ SVN แต่ว่าเวลาที่เราซับมิทเสร็จแล้วเขาจะให้ไกด์เรามาว่าให้มันวิธีการขั้นตอนอัพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติมีเวลาเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูอันนี้จะเป็นในขั้นตอนของการรีวิวของเขาอันนี้ผมตัดมาเฉพาะอันที่มันผมมาคิดว่าน่าจะสำคัญแล้วก็แบบยังไงถ้าสมมติอยากจะอ่านเพิ่มเติมนะครับมันจะมีลิสต์เยอะมากเลยผมใส่ไว้ในตรงลิสต์มีในกิทับนะครับลองไปอ่านดูได้อันแรกจะเป็นเรื่องไลเซนส์นะครับต้องแบบเข้ากับ GPL 2หรือว่า2ขึ้นไปอะครับคือทุกแอสเซทแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอิมเมจหรือว่าเป็นไฟล์ดีไซน์ทุกอะไรที่เราเอาขึ้นไปในตัวปลั๊กอินนะครับมันก็ต้องแบบ compatible with GPL 2เป็นต้นไปอันนี้2ก็คือ cost must human readable อันนี้เขาต้องการคนที่แบบใส่โค้ดอะไรแปลกๆเข้าไปครับเช่นแบบใส่ backdoor เข้าไปใส่ tagging เข้าไปเงี้ยเขาก็จะไม่โอเคเขาก็จะไม่ให้ try where อันนี้เป็นปลั๊กอินทดลองใช้เขาก็จะไม่ให้เอาขึ้นเนี่ยครับโอ้ไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายอันนี้ผมจะเป็นเอาตัวอย่าง readme มา readme.txt จริงๆ readme.txt เนี่ยมันเหมือนเป็นตัว document ของเราเวลาเราส่งงานให้คนอื่นนะครับในที่นี้เราจะส่งงานให้ tester ของ WordPress.org เป็นคนรีวิวงานในส่วนเซสชั่นแรกครับมันก็จะเขียนว่า contributor คือใคร donate link
แล้วก็แท็กrequire descriptionfeature อันนี้คือใส่ได้ตามสบายแต่ว่าให้อธิบายว่าเออมันทำอะไรได้บ้างส่วนผมเนี่ยไอเดียที่ผมใส่ฟีเจอร์เนี่ยผมต้องการให้เขารู้ว่าเอ้ยของเราอ่ะมีฟีเจอร์อะไรบ้างแล้วเวลาเขาเทสอย่างเงี้ยเขาจะเทสสะดวกครับอย่าง install นี่น่าจะมั้งครับนะครับ FAQ screenshot เนี่ยครับผมก็เพื่อที่จะให้เทสเซอร์แล้วก็คนที่เป็นยูเซอร์ครับรู้ว่าไอ้ปลั๊กอินผมเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วเวลาใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเวลาเขาจะได้เห็นภาพว่าจริงๆเราปลั๊กอินมันทำอะไรกันแน่ถ้าสมมติแบบอ่านอย่างเดียวเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจครับอัปเกรด notice แล้วก็ change log อัปเกรด notice มันจะเป็นประมาณว่าเอ้ยเวลาเราอัปเดตเนี่ยถ้าสมมติมีตัวอะไรที่แบบสำคัญหรือเป็นฟีเจอร์เด่นๆหรือว่าเป็นตัวที่เราอยากแจ้งให้ยูเซอร์หรือว่าใครก็ตามที่รับทราบว่าปลั๊กอินนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสำคัญเนี่ยก็จะมีอยู่ในอัปเกรด notice นะครับตรงนี้ผมจริงๆผมอยากให้ความสำคัญมากๆเพราะเหมือนเป็นเอกสารชุดเดียวที่เราส่งมาให้เขาดูเงี้ยครับคือถ้ามันดีนี่คือมันผ่านเลยครับอ๋อตัวนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมอธิบายก็คือเวลาเราทำปลั๊กอินนะครับมันจะมีไฟล์อยู่2ส่วนหลักๆอันแรกจะเป็นส่วนของโค้ดอันที่2จะเป็นเกี่ยวกับ development ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าบางทีเราทำโค้ดนะครับมันจะมีไฟล์ทั่วไปอย่าง git ignore ครับnode module folder vendor folder เงี้ยครับซึ่งมันจำเป็นสำหรับการพัฒนาแต่มันไม่ได้จำเป็นสำหรับ production เงี้ยครับเวลา submit เนี่ยเขาจะไม่ให้เอาไฟล์ที่เป็น development ขึ้นไปยกตัวอย่างเนี่ย git ignore git keep อะไรเงี้ยที่เป็นไฟล์ development ทั้งหมดนะครับผมก็เลยเขียนแบบอันนี้ตรงนี้จะเป็นกราฟไฟล์ในการ bundle ไฟล์ที่ใช้ในการ submit นะครับขึ้นไปที่แล้วก็ submit เป็นไฟล์ zipแล้วคราวนี้ผมก็เอาไฟล์แบบซิปเนี่ยโยนเข้าไปได้เลยคือบางทีอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมเองแค่แบบซับมิทครั้งเดียวเองแล้วทำไมจะต้องแบบเพียดไฟล์อย่างนี้คือเวลาเราซับมิทครั้งแรกอ่ะเราจะงงว่าเออไฟล์ไหนมันโอเคไม่โอเคเงี้ยเราก็บางทีเราซับมิทไปแล้วอ๋อเราก็แก้อะไรมันคือมันเตรียมบางสร้างหมูแบบครั้งแรกครับมันจะแก้บ่อยมากแล้วการที่เขียนแบบตัวที่ทำซิปไฟล์ให้เงี้ยมันก็จะช่วยให้เราไม่ต้องมานั่งคิดเองมานั่งกิ๊กเองครับส่วนการทำซิปไฟล์เนี่ยมันก็ใช้ได้หลายตัวนะครับเช่นแบบว่า npm bash git ธรรมดาหรือไม่ก็เป็นกราฟไฟล์อันนี้ผมถนัดใช้กราฟไฟล์แบบ js ผมก็เลยเขียนเป็นกราฟหมดเลยอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าใน GitHub มันชัดอยู่นะครับขอโทษด้วยครับตอนนี้ก็ผมก็จะเป็นไฟล์ว่าผมเลือกไฟล์อะไรบ้างอย่างปลั๊กอินเนี้ยผมจะเลือกแค่5ไฟล์เองอันนี้ก็เวลาเราได้รับ approve มาเนี่ยเขาก็ส่งเมลมาประมาณนี้ครับแล้วก็บอกว่าเออดีใจนะเสร็จแล้วเราก็จะมีขั้นตอนครับแต่ละขั้นตอนเลยเรียงมาเลยว่าให้เราทำอะไรบ้างอ่านอะไรบ้างเนี่ยเราก็คลิกตามไปแล้วก็นั่งอ่านคือหลังจากถ้าเขา approve เราเนี่ยการ up ขึ้นไปนี่ง่ายมากคือแป๊บเดียวเลยคือขั้นต่อไปเราก็แค่แบบ up ไฟล์เราขึ้น WordPress SVN แล้วก็มันแป๊บเดียวมันก็จะไปโผล่หน้า WordPress ตรง plugin browser แล้วครับโอ้อันนี้จะต้องอันนี้เป็นส่วนของทีมซึ่งทีมอ่ะโปรเซสจะเยอะมากโปรเซสและขั้นตอนการรีวิวจะเยอะมากถ้าเราหมูแบบจำได้ตอนนี้ไทม์ไลน์ชุดแรกครับอย่างทีมเนี่ยอย่างต่ำคือรีวิวนานมากแล้วก็กว่าจะได้เฟิร์สรีวิวเนี่ยก็นานมากกว่าจะแก้เสร็จก็นานมากแต่ปลั๊กอินเนี่ยแค่มันเหมือนจะเป็นวันเดียวตลอดเลยถ้าไปอ่านด็อกคิวเมนต์จริงๆมันจะยาวมากอันนี้ผมก็จะตัดมาบางส่วนเหมือนกันครับอันนี้ขั้นตอนในการทำงานของเขาเฉยๆนะครับตอนแรกเราอัพโหลดขึ้นไปแล้วเราก็เข้าไปในคิวแล้วก็รอว่าใครจะมารีวิวเราแล้วพอสมมุติเราได้รีวิวเวอร์แล้วเนี่ยครับรีวิวเวอร์ก็จะมาเช็คแล้วก็มาเขียนติ๊กเก็ตสำหรับทีมเราแล้วก็แอดอิชชูก็คือเอ้ยทีมเรามันมีปัญหาอะไรบ้างเขาจะแอดมาแบบลิสต์ยาวเลยนะครับแล้วก็เราก็ต้องไปแก้ตามอิชชูนั้นนะครับถ้าสมมุติเราไม่ข้อ5นะครับถ้าสมมุติเราไม่แก้ภายใน7วันเนี่ยเขาก็จะปิดติ๊กเก็ตเราแล้วเขาก็จะไม่มาดูแลเราอีกอะไรครับสมมุติว่ามันเราทำแก้ไปเสร็จแล้วเราได้รับอัพพูฟแล้วรีวิวเวอร์ครับเขาก็จะมาดูอีกครั้งแต่ว่าตรวจเช็คทั้งหมดอีกทีนึงครับถ้าสมมุติแบบเจออิชชูอะไรเขาก็จะเปิดทิกเก็ตใหม่ถ้าสมมุติไม่เจอเนี่ยเขาก็จะมาร์คไลท์ก็คือพร้อมที่จะเข้าไปแล้วแต่ว่าอันนี้จะรอสักพักกว่าที่มันจะขึ้นไปตรงบทเทคเบลนะครับถ้าสมมติปลั๊กอินเนี่ยมันจะแป๊บเดียวแต่ว่าถ้าตีมผมไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าประมาณวันหนึ่งแล้วมันก็จะเสิร์ชเจอครับแล้วคราวนี้หลังจากที่อัปเดตเนี่ยครับ
ถ้าสมมติเป็นปลั๊กอินเวลาเราอัปเดตปลั๊กอินขึ้นเวอร์ชันใหม่ครับเราอัปเดตปุ๊บเราอัปเดตเวอร์ชันในไฟล์ของตัวปลั๊กอินอ่ะแล้วเราพุชขึ้นไปได้เลยพุชเข้า SPN เขาได้เลยแล้วมันก็อัปเดตเรียบร้อยเลยแต่ว่าเวลาที่อัปเดตตีนะครับมันจะต้องเข้าไปในคิวใหม่อีกรอบนึงแต่อันเนี้ยข้อ9เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเข้าไปในคิวอัปเดตคิวเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ยังไม่เคยอัปเดตเหมือนกันอันนี้เป็นหน้าตาเวลาเขาเขียนติ๊กเก็ตนะครับเวลาเขาเขียนติ๊กเก็ตก็จะมีเป็นหน้าผมแล้วก็เป็นหน้าคนรีวิวอันนี้คือไอ้ติ๊กนะครับผมได้มา2ติ๊กเก็ตเพราะว่าติ๊กเก็ตแรกครับผมปล่อยเลยไป7วันแล้วเขาก็ปิดติ๊กเก็ตผมทิ้งแล้วผมก็ไปอ้อนวอนให้เขาแบบเอ้ยมาช่วยหน่อยดิจะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ได้คนหนึ่งมาช่วยรีวิวครับคือรีวิวคนแรกเขาส่งมาแล้วนะว่ามีปัญหานี้ปัญหานี้ปัญหานี้ประมาณ10อันเนี้ยผมก็แก้หมดแล้วพอแก้หมดแล้วพอเขาปิดติ๊กเก็ตไปแล้วเปิดใหม่เนี่ยพอคนนี้เข้ามารีวิวอีกเขาก็จะรีวิวไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่แบบคนแรกมันผ่านแล้วแล้วผมแก้แล้วมันจะผ่านเลยพอคนที่สองมาเนี่ยเหมือนเขาจะรีวิวใหม่รอบนึงเหมือนกันครับอันนี้เป็นโปรเซสของไอ้ขั้นตอนการรีวิวที่เราควรจะไปดูเน้นหนักจะไปที่ข้อ3นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพูดข้อ1กับข้อ2ที่มันดูง่ายๆก่อน recommend ก็จะเป็นพวกแบบ document ส่วนใหญ่ครับพวก readme.txt แล้วก็ chainlog.txt อันนี้มันจะเหมือน document อย่างที่ปาอินบอกครับแต่ว่าไอ้ส่วนของธีมนะครับมันจะมีดีเทลค่อนข้างเยอะดีเทลค่อนข้างเยอะอย่างที่ผมเวลาผมทำเนี้ยในลิสต์มีอ่ะผมจะลิสต์เป็นหน้าเลยว่าหน้านี้ผมเช็คที่ไหนแล้วครั้งนี้เวลาที่รีวิวเวอร์เข้ามาครับเขาก็จะสามารถคลิกไปได้เลยแล้วก็รีวิวได้เลยว่าเฮ้ยหน้านี้เลเยอร์เป็นอย่างนี้นะเขาจะได้แบบรีวิวง่ายๆครับเว็บaccessibility ครับมันอันเนี้ยมันจะเหมือน accessibility web accessibility ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราทำคนที่เขาตาบอดเนี้ยครับถ้าสมมติเราดีไซน์ให้มันสีมันฉูดฉาดมากครับเวลาที่เขามองคอนเทนต์อ่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาตาบอดสีนะขอโทษครับตาบอดสีนะครับบางทีคอนเทนต์มันจะเปลี่ยนไปเลยถ้าสมมติว่าเราใช้สีที่มันฉูดฉาดแล้วสมมติว่าเขาตาบอดสีแดงเราไปเล่นสีแดงการว่าสีแดงเขาจะไม่เห็นแล้วการว่าคอนเทนต์ทั้งหมดมันจะสื่อสารผิดพลาดไปอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติอยากจะลองทดสอบไอ้พวกเนี้ยอาจจะใช้ปลั๊กอินแบบพวกที่มันเล่นเกี่ยวกับสีครับช่วยในการทดสอบaccessibility อันนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันจะมีแท็กพิเศษด้วยนะถ้าสมมติแต่เราแอดแท็กเข้าไปว่าเป็น accessibility เนี่ยมันจะเช็คตัวนี้เพิ่มเป็นพิเศษครับตัวส่วนต่อไปก็จะเป็นแบบส่วน require ทีมในส่วน require ก็จะแบ่งเป็นอย่างอันแรกก็จะเป็นโค้ดตรงนี้จะเป็นอันแรกก็จะเป็น no PHT on JS Notice อันนี้ต้องฟิกเป็นปกติอันที่สองคือ provide a unique config อันนี้หมายถึงว่าสมมติว่าเราทำฟังก์ชันทั่วไปสมมติว่าเรียน DIY มาเงี้ยคนที่เป็นทีม developer คนนี้อย่างเงี้ยเขาต้องการเช็คว่าไอ้ array นี้มัน empty หรือเปล่าเขาสร้างฟังก์ชันขึ้นมาชื่อว่า is empty array สมมุติว่าไอ้คนที่เป็นทีม development คนที่2เนี่ยเขาก็คิดเหมือนกันเขาก็สร้างฟังก์ชันชื่อเดียวกันเลยชื่อว่า is empty array คราวเนี้ยมันก็จะตีกันละเขาก็เลยอยากจะให้แบบสร้าง prefix สำหรับทุกการซึ่งบางทีมันคือเวลาทำบางทีมันก็จะน่าหงุดหงิดเพราะว่าเราต้องใส่แบบ prefix ทุกอันเลยทุกฟังก์ชันเลยที่มันอยู่ใน global scope นะครับอันที่3คือ path team check อันเนี้ยเวลาเราซับมิเนี่ยไอ้ team check เนี่ยครับมันจะเป็นชื่อ plug in นะครับอันนี้ผมลิงก์ใน GitHub แล้วมันจะเป็นชื่อ plug in เวลาเรากดดาวน์โหลดขึ้นมาเนี่ยเวลาทำ team เสร็จแล้วเวลาเรา activate ตัว team check plug in นะครับมันจะรันไปที่ check code ของ team ของเราทั้งหมดแล้วก็มันจะเป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับเช่นแบบ deprecate method check domain แล้วก็แบบพวกสไตล์ต่างๆครับมันจะค่อนข้างเบสิกนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องผ่านนะครับหัวข้อที่2มันจะเป็น core functionality แล้วก็ feature WordPress functionality เนี่ยมันจะเป็นพวกแบบว่าบางถ้าสมมุติแบบจำเป็นจะต้องทำ sidebar เนี่ยก็ควรจะต้องใช้แบบเป็น WordPress sidebar WordPress sidebar นะครับที่มาจากแบบ get sidebar อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่า get header อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือต้องซัพพอร์ตการทำใช้ธีมด้วยอันนี้ก็อยากให้ลองเช็คก็ได้นะครับว่าถ้าสมมุติแบบมีตัวมา extend เราเนี่ยมีตัวมา extend ในธีมที่เราสร้างใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้3คือ3 major wordpress version ก็คือ support 3 version 3 version หลังนะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติแบบผมอยู่ที่ 4.8 ผมอยู่ที่ 4.8 นะแล้วก็นับถอยหลังไป3อันก็คือ 4.7 4.6 4.5 คราวนี้แปลว่าเราต้อง support ตั้งแต่ 4.5 ถึง 4.8 เนี่ยครับlanguage localization ตัวนี้ครับเวลาที่เรา
อันนี้เขาตั้งใจจะออกแบบมาให้ซัพพอร์ตในการการ translation นะครับถ้าสมมติแบบเราเข้าพัฒนาบทเพลงเนี่ยมันจะมี reflection พิเศษเลยนะแบบให้ช่วยกันแปลภาษาอย่างเงี้ยครับการที่ทำ localization เนี่ยครับมันเราอาจจะเห็นตัวแปลกๆนะครับเช่น underscore แล้วก็วงเล็บ underscore e underscore x เนี่ยครับไอ้ตรงนี้แหละที่ทำ translation แล้วก็การทำ translation เนี่ยก็จะอาจจะเช่นเป็นถ้าสมมติแบบคนเคยทำมันจะเข้าไป edit ที่ .po.mo นะถ้าผมจำไม่ผิดส่วนอันนี้จะเป็นเรื่องเดิมแล้วก็คือเรื่องลายเส้นลายเส้นนี้ก็คือต้องซัพพอร์ตตัว GPL 100% อันนี้ all asset เหมือนเดิมนะครับ code design image อะไรเงี้ยครับข้อที่5 plug in อันนี้หมายความว่ามันไม่ให้เอา code plug in เนี่ยเอาไปใส่ในธีมนะครับส่วน 5.2 นี้ก็คือมันต้องใช้งานได้ถึงแม้จะไม่ลง plug in อะไรเลยแต่ว่าถ้าสมมุติเราซัพพอร์ตเนี่ยก็ดีสมมุติว่าผมยกตัวอย่างผมทำเว็บไซต์ทำธีมนึงซึ่งซัพพอร์ต WooCommerce เนี่ยไอ้ธีมนี้ต้องใช้ได้ถ้าสมมุติแบบต้องใช้ได้ถึงแม้ไม่มี WooCommerce ถ้าสมมุติแบบมี WooCommerce มาสมมุติว่า user ลง WooCommerce ด้วยเนี่ยมันก็จะซัพพอร์ตเพิ่มเติมเช่นแบบใส่ฟีเจอร์อะไรเข้าไปให้ WooCommerce อย่างเงี้ยครับอันนี้โอเคแต่ว่าถ้าสมมุติแบบธีมเราเนี่ยแบบท่านรู้มันจะทำงานได้ดีมากเลยกับถ้าสมมุติแบบทำกับ plug in นี้ยกตัวอย่างเวลาเราอาจจะเห็นเวลาเขาขายธีมแล้วก็แถมslider resolution อะไรเงี้ยหรือเป็นพวก content editor ที่ dark and dark เงี้ยครับคือมันเป็นฟีเจอร์สำคัญของเขาเนี่ยเขาก็อาจจะแนะนำให้ใช้ตัว ggm plug in activation เนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นชื่อเหมือนชื่อ library นะครับมันอยู่ใน GitHub ก็ไปเอามาได้คือเวลาที่เราใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เราไปกดสมมุติว่า user ไปกด activate theme อ่ะครับมันจะขึ้น pop up มาเลยว่าเฮ้ย recommend นะแบบว่าตัวเนี้ยคือตัว recommend เลย plug in เนี่ยถ้าสมมุติลงเนี่ยมันจะมีให้มันจะมีช่องว่าตัวเนี้ยเป็นตัว recommend แบบอยากให้เราลงอย่างเงี้ยครับเหมือนตัวช่วยให้ user แบบว่าเรา activate ปุ๊บเราคลิกแล้ว install ออกหมดเลยได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปให้ฟังสุดท้ายนะครับว่าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ไอเดียมาจากอะไรนะครับรีแคปคือการสิ่งไอที่ผมต้องการตอนที่ไปลองWordPress All ครั้งแรกครับคือผมต้องการให้รับได้รับ approve ไวๆผมแล้วผมคิดว่ารีวิวเวอร์ส่วนใหญ่จะเป็นอาสาสมัครเขาก็คงไม่มีเวลาขนาดนั้นที่จะมารีวิวเราทั้งวันเนี้ยที่สมมุติเราช่วยได้ก็คือเราจะเขียนด็อกิเมนต์แล้วก็โค้ดที่ดีที่สุดให้มันอ่านง่ายที่สุดเขาเวลาเขามารีวิวเนี่ยเขาก็ได้เทสง่ายครับก็เลยสรุปมาเป็นแบบ3แบบไอ้3หัวข้อหลักๆก็คือ web development standard wordpress development standard แล้วก็ wordpress.org ในการแล้วก็ submission เข้าไปนะครับหัวข้อแรกก็จะเป็นการ web development ทั่วไปเช่นแบบSCSS นะมี code style มีลิงก์เอาลิงก์ to ไปเช็คนะครับอะไรอย่างเงี้ยส่วนข้อที่2ก็จะเป็นมันมีเกิดปัญหาจากว่าเราอยากได้ฟีเจอร์เนี้ยเราอยากทำแบบเนี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเราควรจะใช้อะไรเราควรจะใช้ WordPress ฟีเจอร์ของ WordPress อะไรเราไม่รู้จะใช้ API ของอะไรของมันเราถ้าสมมุติเรารู้พวกการพัฒนาของสแตนดาร์ดของมันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าไอ้ฟีเจอร์เนี้ยฟังก์ชันเนี้ยควรจะใช้ API นี้นะควรจะใช้ฟีเจอร์นี้นะยกตัวอย่างพร้อมเทที่ผมเล่าให้ฟังไปว่าผมต้องการให้ user ใช้งานนะUser ที่ผมเล็งเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบพวก content editor มากกว่าเราผมก็เลยดีไซน์พวก short code ให้ไปแล้วก็มีตัว default เป็นตัว default ที่ setting API นะครับก็เลยจะใช้2ตัวนี้เป็นหลักก็คือ short code กับ setting API ส่วนการ submit ขึ้น wordpress.org ก็จะเหมือนการที่เราส่งเอกสารหรือว่าส่งงานไปให้ PM tester client เป็นคนตรวจสอบคุณภาพโค้ดแล้วก็การเทสต่างๆ UI responsive นู่นนี่นั่นนะครับหัวข้อสำคัญของอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำลายเส้นการทำด็อกิเมนต์แล้วก็การเทสต่างๆเพื่อให้เขาเทสง่ายสุดเดี๋ยวผมจะโชว์ไอ้ตรงนี้แป๊บนึงนะครับเวลาด้วยตัวอย่างถ้าสมมติเป็นตัวที่ผมทำไปคือ Back Ribbon นะครับตัวที่ทำอันนี้เป็นไฟล์ Ribbon น่าจะชัดนะครับอันนี้จะเป็นเอกสารชิ้นเดียวของตัวปลั๊กอินนี้เลยก็จะมีทำเซ็กชันให้อธิบายเขาดีสุดอย่างตัวเนี้ยเป็นฟีเจอร์เนี่ยพอเวลารีวิวเวอร์เขามาดูเนี่ยเขาก็จะรู้ได้ว่ามันมีแค่4ฟีเจอร์นะเขาก็จะเทสประมาณแค่4ฟีเจอร์นี้คราวนี้เวลาเขามารีวิวเนี่ยก็ง่ายเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องเอกสารไม่ต้องดูโค้ดเลยแบบมีฟีเจอร์นี้เท่านั้นอะไรเงี้ยคราวนี้เขาก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่ามันจะซัพพอร์ตอะไรบ้างเพราะเราบอกเขาไปหมดแล้วว่าแบบ
จัดเวอร์ชันเท่าไหร่เท่านั้นนะอะไรเงี้ย19บวก 3.6 บวกเนี่ยวิธีการอินสตอลอันนี้น่าจะบังคับแล้วก็วิธีการใช้เดโมก็จะบอกว่ามันทำอะไรได้บ้างนะสมมุติว่าผมเข้าไปที่สกรีนช็อตแรกก็เป็นเดโมกับทีมออปชันเงี้ยมันจะบอกว่ามันแอดไปที่ตรงนี้นะแล้วนี่ก็จะเป็นทีมออปชันอัปเกรดโนติสก็อันนี้ไม่มีเพราะว่าไม่ได้มีอะไรสำคัญแค่เป็นเหมือนแอดฟีเจอร์เข้าไปเฉยอันนี้ก็จะเป็นเชดหลอกแล้วก็ตัวโน้ตอันนี้ผมตั้งใจจะให้แบบท่านหนูแบบใครเขาอยากจะมาดูโค้ดเนี้ยเขาจะได้แบบรู้ว่าผมใช้อะไรเข้าไปเช่น2 Indian Lob แล้วก็ Repo อย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเอ้ยฟีเจอร์ที่อยากจะเพิ่มเข้าไปแต่ว่ายังไม่ได้ทำอย่างเรื่องของ Asset อะครับผมอะไปเอา Ribbon คนอื่นมาพอผมไปเอา Ribbon คนอื่นมาผมก็ต้องใส่ลายเส้นให้เขาถึงแม้ว่าอย่างตัวไฟล์ Ribbon นะครับถึงแม้จะเป็น SVG ที่เขาแบบแอดเข้าไปตรงนี้แล้วนะเมตาไปแล้วว่าแบบว่าRibbon นี่ของใคร Watermark นี่ Watermark ไอเดียมันจะของใครแล้วก็การทำเป็น SVG เนี่ยใครทำอะไรเงี้ยต่อให้เขาเขียนแบบรายละเอียดเข้าไปในไฟล์แบบทุกไฟล์อย่างนี้แล้วอ่ะเรายังต้องแบบมาต้องเขียนอย่างนี้ด้วยนะครับเพื่อให้แบบให้ชัดเจนที่สุดเขาก็จะได้รีวิวง่ายถือว่าไอพวก Asset ที่เราใช้มาทั้งหมดเนี่ยมันโอเคนะมัน Compatible with กับLicense ของ WordPress นะอะไรเงี้ยส่วนไฟล์อันนี้เป็นไฟล์หลักก็จบไฟล์หลักเนี่ยมันจะมีแค่นี้นะมีแค่ตัวเซกชันที่เป็นตัวเทาๆครับว่าเป็นเอกสารเป็นด็อกิเมนต์ออกมาว่าแบบชื่ออะไรด็อกิเมนต์เวอร์ชันส่วนตอนที่ไปเอาไปทำเป็นตัวซิฟไฟล์เนี่ยผมก็จะดึงจากไอ้ตัวเนี้ยเวอร์ชันจากตรงเนี้ยไปแล้วก็อัดเป็นซิฟไฟล์อันนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนดูว่าโค้ดมันประมาณไหนอันนี้ผมมีคนเขียนเป็นสไตล์ผมเลยนะครับว่าแบบใส่ดอกบล็อกใส่ตัว C ใส่ตัว debug section เนี่ยผมจะใช้ผมชอบใช้แพทเทิร์นนี้ในการเขียนผมก็จะใช้ไอตัวขีดยาวครับจริงๆมันก็ไม่ค่อยสแตนดาร์ดเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้ครับท้ายนี้นะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วมันมีคนที่เขาอยากจะลองอัพขึ้นไปใน WordPress แบบอ๋อเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรแต่ผมคิดว่าบางทีเขาแค่กลัวเฉยว่ามันไม่รู้ว่าจะต้องโปรเซสมันเป็นยังไงแบบโค้ดมันต้องประมาณไหนแค่ไหนแล้วแบบรีวิวนะเท่าไหร่ก็ครั้งนี้พอจากเซสชันนี้เราก็จะรู้แล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยแล้วมันก็ไม่ได้ซับซ้อนหรือว่าช้าขนาดนั้นอย่างที่ผมโชว์คือมันค่อนข้างเร็วมากก็อยากจะให้ทุกคนมาช่วยๆกันนะครับขอบคุณครับอันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอันนี้เป็นไอเหมือนเป็นสรุปที่ผมสรุปไว้ให้นะครับเป็นสไลด์แล้วก็สรุปแต่ละหัวข้อที่ผมพูดไปยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ